สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นเผยสถานะแล้วตายอรไทยเปิดหัวใจเป็นแฟนไผ่พงศธรไหมตายอรไทยเปิดใจความรักผ่านรายการคุณแซ่บโชว์ทางช่องวัน31หลังมีแฟนคลับลุ้นและเชียร์ให้คบหากับไผ่พงศธรเนื่องจากมีภาพหวานๆออกมาให้ดูกันบ่อยๆมีข่าวว่ากำลังปลูกต้นรักกับไผ่พงศธรจริงหรือเปล่าตายอรไทยตอบว่าปลูกต้นรักหน้าตามันเป็นยังไงคะไผ่เป็นคนน่ารักค่ะก็ร่วมงานกันมานานไม่ได้เป็นคนรักกันหรอกค่ะเป็นพี่น้องกันมากกว่าแฟนเพลงเชียร์ให้จิ้นกันจะมีโอกาสได้ลุ้นกันไหมตายอรทัยตอบว่าเขาลุ้นกันมานานมากแล้วค่ะไม่ใช่ว่ามีโอกาสลุ้นไหมอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นพี่น้องมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะเวลาทำงานด้วยกันก็ต่างคนต่างไปเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่เคยมีร่วมกันเลยค่ะคือแฟนเพลงคงมีโอกาสได้ดูละครแล้วก็คิดว่าทำงานร่วมกันคงได้เจอกันแต่จริงๆคือนานๆที่จะได้เจอกันแล้วเวลาเจ้าภาพจ้างงานไม่ได้เจอกันเลยนะคะสมมุติว่างานวัดมี10วันจะไม่ได้ไปพร้อมกันนะจะไปคนละวันค่ะก็จะไม่ได้เจอกันอยู่แล้วงั้นในชีวิตจริงตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงคะตายอรทัยตอบว่าไม่มีเลยค่ะแต่ถ้าถามย้อนกลับไปจริงๆมันก็เคยมีแบบจะคบกันบ้างอะไรบ้างแบบนี้แต่ตอนนี้ยังโสดอยู่ค่ะด้านไผ่ก็เคยออกมาเผยว่าเคยถามพี่ตายว่ามีคนคุยไหมไผ่ตอบว่าตอนนั้นเขาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ามีคนเข้ามาจีบเขาผ่าน Facebook ก็มีคนมาทักบ้างน่าจะเป็นธรรมดาของคนสวยที่มีคนมาจีบอย่างพี่ตายถือว่าสเปคเราไหมไผ่ตอบว่าเขาก็สวยนะครับถามว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมอันนี้คือตอบไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันตอนนี้ไผ่ไม่มีใครใช่ไหมไผ่ตอบว่าเอาตรงๆอยากมีแฟนนะเพราะทำงานตรงนี้มันเหนื่อยมากหาคนที่รู้ใจหาคนคุยที่ถูกใจไม่ใช่ว่าหาแฟนแล้วมาแต่งงานกันแต่หมายความว่าวันหนึ่งมีครอบครัวเรามีแน่นอนเพราะเราก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยากมีความรักมีครอบครัวมีลูกมีเมียก็เป็นความสุขที่สูงสุดแล้วแหละแอดว่าสงสัยคู่นี้เราคงจิ้นไม่ขึ้นกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ